จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานสโมสรสันนิบาตและงานถวายพระกยาหารค่ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลมิตรนานาชาติ10อันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนเวลา 17:55 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบรัฐบาลทรงร่วมงานสโมสรสันนิบาตสดุดีพระเกียรติคุณณตึกสันติไมตรีและงานถวายพระกยาหารค่ำเฉลิมพระเกียรติณห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งรัฐบาลได้ขอพระราชทานจัดถวายในโอกาสที่ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลมิตรนานาชาติ10อันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเหรียญทองคำฝังหยกณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2552ที่ผ่านมากิจกรรมการลงคะแนนคัดเลือกมิตรนานาชาติ10อันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนนี้สถานีวิทยุระหว่างประเทศของจีนไชน่าเรดิโออินเตอร์เนชั่นแนลหรือ CRI ร่วมกับสมาคมมิตรภาพจีนและสำนักงานกิจการผู้เชี่ยวชาญการต่างประเทศแห่งรัฐจัดขึ้นเพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ60ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2552โดยเปิดโอกาสให้ชาวจีนทั่วไปร่วมการคัดเลือกบุคคลจากต่างประเทศที่เห็นว่าเป็นมิตรที่สนับสนุนจีนเป็นอย่างดีสรรสร้างมิตรภาพระหว่างจีนกับต่างประเทศและเป็นผู้ที่ชาวจีนชื่นชอบในช่วง100ปีและลงคะแนนทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถานีวิทยุระหว่างประเทศของจีนหรือ CRI ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึงวันที่10ตุลาคม2552จากผลการลงคะแนนมีผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งสิ้น21คนและคัดจนได้คะแนนสูงสุด10อันดับแรกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงพระองค์เดียวที่ได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ทรงได้รับคะแนน 2,247,707 คะแนนเป็น1ใน10มิตรที่ดีที่สุดที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นจากการที่ทรงศึกษาภาษาจีนตั้งแต่พระชนมายุ 24 พรรษาและทรงทำงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีนมาโดยตลอดทรงส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทยจีนโดยเริ่มเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนในปี 2524และทรงเยือนจีนมาแล้วประมาณ30ครั้ง